ิชัยเปิดเวทีชวนนักธุรกิจนักลงทุนสหราชอาณาจักรดึงเข้า EEC Land Bridge การเมืองวันที่20กันยายน2567 12:29 น.พิชัยเปิดเวทีชวนนักธุรกิจนักลงทุนสหราชอาณาจักรดึงเข้า EEC Land Bridgeพร้อมเจรจาปักหมุดให้ไทยอยู่ในโฟกัสชาวโลกวันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่19กันยายนตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาเปิดงานสัมมนายกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยสหราชอาณาจักรสู่ระดับใหม่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนว่ายินดีที่ได้สานต่อความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในปีหน้าจะครบรอบ170ปีแห่งความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการค้าการลงทุนซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาตลอดในปี2566การค้าทวิภาคีไทยสหราชอาณาจักรมีมูลค่าถึง 6.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างลึกซึ้งระหว่างกันนายพิชัยกล่าวว่ารัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า JETCO ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลัง Brexit ถือเป็นเวทีอย่างเป็นทางการสำหรับการเจรจาทางเศรษฐกิจระดับสูงระหว่าง2ประเทศโดยผ่านทาง JETCO ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรดแมพหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสหราชอาณาจักรซึ่งให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการขยายความร่วมมือในหลายภาคส่วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากไทยสหราชอาณาจักรได้บรรลุอีก1ก้าวสำคัญด้วยการลงนามในความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่เพิ่มพูน Enhanced Trade Partnership ETP จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศครอบคลุมกว่า20ภาคส่วนสำคัญรวมถึงการค้าดิจิทัลการเกษตรความยั่งยืนและเทคโนโลยีแผนงานที่แนบมากับ ETP ระบุถึงกิจกรรมร่วมที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการในภาคส่วนเหล่านี้ตลอด2ปีข้างหน้าซึ่งจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือของเรารัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนและการทูตเชิงรุกอย่างเต็มที่เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจและให้ไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกและศักยภาพของ FTA ไทยสหราชอาณาจักรจะไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ยังจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจในทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวสำหรับทั้งสองเศรษฐกิจปัจจุบันไทยได้ลงนามใน FTA แล้ว15ฉบับกับ19ประเทศรวมถึงสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียและกำลังเจรจาข้อตกลงกับพันธมิตรอย่างสหภาพยุโรป EFTA และเกาหลีใต้นอกเหนือจากความพยายามของรัฐบาลภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในความเป็นหุ้นส่วนไทยสหราชอาณาจักรสภาผู้นำธุรกิจไทยสหราชอาณาจักร TUBLC สภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักร TUBC หอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่แข็งแกร่งองค์กรเหล่านี้เป็นเวทีให้ธุรกิจได้มีส่วนร่วมมือและสร้างนวัตกรรมทำให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีพลวัตและมองไปข้างหน้าบทบาทของภาคธุรกิจทั้งในไทยและสหราชอาณาจักรจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้วิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมุ่งที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวบริการทางการแพทย์การเกษตรและนวัตกรรมและด้วยสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นปลดล็อกช่องทางใหม่ๆผ่านการเจรจาและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ที่จับต้องได้สู่ภาคธุรกิจและประชาชนของสองประเทศฟุตซอลไทยสุดต้านโดนบราซิลถล่มยับก้าวตุงรอเจออิหร่านฝรั่งเศสรอบ16ทีมกีฬาวันที่20กันยายน2567 21นาฬิกา12นาทีการแข่งขันฟุตซอลโลกรายการฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่สนามบูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่20กันยายนเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกลงสนามพบทีมชาติบราซิลอันดับ1ของโลกผลงาน2นัดแรกทีมชาติไทยกอดคอบราซิลเข้าสู่รอบ16ทีมแน่นอนแล้วหลังเก็บ6แต้มเต็มทั้งคู่โดยไทยชนะโครเอเชีย 2-1 และชนะคิวบา 10-5 ส่วนบราซิลชนะโครเอเชีย 8-1 และชนะคิวบา 10-0 ซึ่งเกมนี้แข่งกันเพื่อชิงอันดับ1ของกลุ่มเกมนี้เป็นบราซิลที่เล่นได้เหนือชั้นกว่าตามคาดไล่ยิงเอาชนะทีมชาติไทย 9-1 โดยบราซิลได้ประตูจากมาเซลนาที6 20 35ฟิลิปเป้บาเลริโอนาที10ปิโตนาที23 31มาลอนนาที24ราฟาเอลนาที26เฟอร์รานาที37ส่วนทีมชาติไทยได้ปลอบใจจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่ได้หลุดเข้าไปยิงอย่างเหนือชั้นช่วง42วินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกจากผลนัดนี้ทำให้ทีมชาติบราซิลเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มผ่านเข้าไปเป็นอันดับ1กลุ่ม B มีโอกาสผ่านเข้าไปเจอกับอันดับ3กลุ่ม AC หรือ D ส่วนทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2กลุ่ม B ผ่านเข้าไปรอเจอกับอันดับ2กลุ่ม F ซึ่งจะเป็นอิหร่านหรือฝรั่งเศสส.ส.ป.ช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศของมาริดข้องใจวีซ่าฟรีเชงเก้นหายไปไหนการเมืองวันที่20กันยายน2567 12นาฬิกา8นาทีจุลพงศ์ ส.ส.ป.ช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศเตือนมาริดไม่ใช่ข้าราชการประจำสงสัยนโยบายฟรีเชงเก้นสมัยเศรษฐาหายไปไหนเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่รัฐสภานายจุลพงษ์ ยูเกศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ป.ช.น.แถลงภายหลังที่นายมาริตเสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงวิสัยทัศน์นโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศ
ว่าตนผิดหวังในคำแถลงของนายมาริสเพราะ10กว่าเรื่องที่แถลงนั้นควรเป็นพันธกิจมากกว่าเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งพันธกิจในเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติงานหรือข้าราชการประจำต้องทำอยู่แล้วหากท่านสั่งการแต่อย่าลืมว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีหรือท่านกำลังสับสนคำว่าวิสัยทัศน์กับคำว่าพันธกิจสิ่งที่ตนขอเรียกว่าพันธกิจ10กว่าเรื่องที่ท่านแถลงตนขอยกตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านขึ้นต้นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นจากผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วตนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพิสูจน์งานแรกว่านานาชาติยอมรับการเมืองของไทยมากขึ้นหรือไม่คือผลการเสนอตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเก้าอี้ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีการลงคะแนนเสียงทราบสมาชิกในปลายเดือนเนตคอนี้และตนทราบว่าประเทศไทยกำลังจะหมดหวังในเก้าอี้ตัวนี้นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำลังจะออกรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยออกมาใหม่ตนทราบมาว่ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรายงานฉบับใหม่ยังดีกว่าปีก่อนและเรายังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องการไม่ประกาศให้ชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ถึงนโยบายการจัดตั้งระเบียงสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ริเริ่มในอดีตรมว.ต่างประเทศคนที่แล้วทำให้ไม่มีความชัดเจนในด้านการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในมุมมองนานาชาตินอกจากนี้ตนแปลกใจว่าทำไมในคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจึงไม่มีเรื่องวีซ่าฟรีกับสหภาพยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้นทั้งนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคุยไว้เยอะแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนนี้บอกจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนตอนนี้เรื่องนี้หายไปไหนหรือเขาปฏิเสธมาแล้วแบบนิ่มๆ